วันนี้เรามาคุยกันเรื่องวอลเปเปอร์พวกไลน์วิวนะก็บางทีนะที่เราเห็นวอลเปเปอร์ไลน์วิวต้นไม้อย่างเงี้ยสวยๆน้ำตกอะไรเงี้ยมีขายในท้องตลาดนะบางทีเราก็ไปเจอเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่แพงนะก็ซื้อมาติดเสร็จแล้วทำไมมันไม่ดูไม่เหมือนนะมันดูแปลกๆนะมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนที่เราคิดเงี้ยก็มันผิดตรงไหนเริ่มงงแล้วเพราะว่าวอลเปเปอร์ที่เราซื้อมาวอลเปเปอร์สำเร็จรูปเงี้ยซื้อมาติดลายต้นไม้ดอกไม้ลายป่าเขาน้ำตกอะไรก็แล้วแต่ติดลงไปแล้วไม่เหมือนมันเหมือนก็คือว่าลายมันดูเหมือนจริงแต่ที่มันไม่เหมือนเนี่ยก็ตรงที่ขนาดและสัดส่วนมันไม่ได้ตรงกับขนาดผนังคุณมันก็เลยดูไม่จริงเช่นว่าต้นไม้มันอาจจะดูเป็นต้นจิ๋วสำหรับผนังจริงเมื่อสัดส่วนมันไม่ถูกต้องเนี่ยพอไปติดโดยภาพรวมในห้องเนี่ยมันก็เลยดูไม่เหมือนก็เลยดูแปลกๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักเลยว่าทำไมมันถึงได้มีวอลเปเปอร์พิมพ์ลายขึ้นมามันพิมพ์ลายขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผนังแต่ละที่เนี่ยมันดูเหมือนจริงมากที่สุดต้นไม้ก็จะมีสัดส่วนที่สวยงามแล้วก็ทะเลภูเขาอะไรก็ให้มันดูเป๊ะดูมันไม่ได้หลอกมากแบบเป็นแบบแม่น้ำจิ๋วอยู่ในห้องหรือแม่น้ำใหญ่มากอยู่ในห้องเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนะเพราะนั้นเนี่ยเหตุผลหลักที่วอลเปเปอร์ลายวิวสำเร็จรูปติดออกมาแล้วดูแปลกก็เพราะว่าสัดส่วนมันไม่ถูกต้องกับผนังที่เราติดเพราะนั้นก็ทางเลือกหนึ่งก็คือเลือกใช้วอลเปเปอร์ที่สั่งพิมพ์ลายมันก็จะเป๊ะกว่า